ไปมุกก่อนไปพี่ขอหน่อยเป็นไงบ้างครับชกวันนี้แล้วก็อาการบาดเจ็บที่หลังเป็นไงบ้างก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าทีมแพทย์เนี่ยเขาจะดูแลเราอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก่อนที่จะต่อยเนี่ยต้องไปเราต้องไปทำกายภาพก่อนประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงคือเราเตรียมพร้อมกันมาดีแล้วก็หมอเขาจะแบบว่าเขาก็จะดูว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือยังไงแล้วก็เราต้องทำยังไงเพื่อจะไม่ให้เราลดการบาดเจ็บมากที่สุดคือตอนอยู่บนเวทีบนเวทีเป็นไงบ้างครับต่อยไปเป็นไงไปก็รู้สึกว่าทำมันก็มีไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าเราต่อยไปก็มันก็คือมันมีความสุขมันก็จะลืมตอนที่เราแข่งแล้วตอนนี้ครับก็จะมีอาการบ้างถ้าเรายืนนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเสร็จตอนจะไปไหนก็คือไปแช่นแข็งก็คงแช่นแข็งแล้วรักษาร่างกายเราแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดด้วยค่ะอีก2ซ้ายเป็นไงครับเจ็บก็เป็นไงอยากบอกแฟนๆกีฬาก็คือว่าก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกทีมมวยแล้วก็นักกีฬาอื่นๆเหมือนกันหนูว่ากำลังใจอ่ะสำคัญมากที่ทำให้เราก้าวต่อไปวันข้างหน้าคือเรื่องบาดเจ็บมันเป็นเรื่องที่เราแก้ไขไม่ได้แต่เรื่องกำลังใจที่เราจะสู้ไปต่อไปอ่ะคือเราให้กันได้เสมอขอบคุณมาก